เบคาเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารสำหรับเด็กเนาะที่เป็นแฟรนไชส์ตั้งแต่เริ่มทำเลยด้วยความที่เราอะเริ่มตอนอายุน้อยมากอายุ18ก็อุปสรรคเลยก็คือตัวเองเราก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราแบบเอ้ยใครจะมาซื้อแฟรนไชส์อะแบบเจ้าของอายุ18หรือว่าแบบมหาลัยก็ไม่จบอะไรเงี้ยเราก็กลบมันด้วยคำว่าฉันจะต้องเฟกว่าฉันอายุเยอะฉันก็ต้องแบบแกล้งทำว่าแบบฉลาดที่สุดในโลกพอทำไปเนี่ยไปค่ะก็มาค้นพบว่ามันจะประสบความสำเร็จยังไงอะแต่เราเองกลับไม่มีความสุขจุดพลิกอะก็ตอนที่ไปค่ะมารู้ตัวว่าที่ไปค่ะไม่มีความสุขอะเพราะไปค่ะอยู่กับอดีตและอนาคตแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งก็คือปัจจุบันที่เราทำนิยามความสุขของใบคานะง่ายๆเลยใบคาว่าเราอยู่กับวินาทีตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้ววินาทีใหม่มาเราก็อยู่กับตรงนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่กับตรงหน้าค่ะแค่นี้เองเราก็ไม่ต้องไปขวายคว้าอะไรก็มีความสุขแล้วสกิลสำคัญตรงที่ว่าสกิลอ่ะจะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นเหมือนการสร้างพีระมิดอะค่ะแพชชั่นอยู่ข้างล่างสุดเลยก็คือเป็นฐานเลยสำคัญถ้าเราจะมีตรงกลางได้อะตรงกลางก็คือสกิลเพราะว่าถ้าคุณแค่มีแพชชั่นทุกคนก็มีหมดการแข่งขันมันสูงมากแล้วถ้าคุณไม่เก่งในฟิลนั้นจริงๆอะคุณก็แค่เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบจมหายไปในกองคนที่แบบมาเพราะแพชชั่นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะHappiness Recipe 10 สูตรผสมความสุขทุกเล่มมอบ100 บาทให้10 มูลนิธิและองค์กรการกุศล